วิวอยากได้อุปกรณ์ที่ดีค่ะแล้วเราก็จำไม่ผิดนะเราก็สามารถที่จะวางแบบนี้น้ำใส่ข้างบนอ้าวน้ำไม่ใส่ให้หาบล็อกอะไรมาสักบล็อกหนึ่งก่อนสิเอ้ยนี่เลยค่ะวิธีหาออฟซิเดียนแบบที่เราไม่ต้องขุดสำคัญมากๆเลยโอเคตอนนี้เรามีลาวาเยอะแล้วใช่ไหมทำออฟซิเดียนไว้ซะหน่อยค่ะหูดีงามโอเคสัก3ก้อนแล้วแล้วทีนี้เรามีไม้ใช่ไหมคะที่ตัดไว้อยู่เหลืออยู่ไหมเหลืออยู่เนาะโอเคแล้วก็มีคนนี่เวอร์ชั่นเพชรแล้วนะร่อนแร่ไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้มาเองอ่ะคอนตะกิดได้แล้วเลื่อยค่ะที่เลื่อยเอามาคราฟรวมกันแบบนี้ได้เป็นกระดาษโอเคอยู่ได้กระดาษมาแล้วแล้วทีนี้ในการร่อนแร่เราได้ลาพิสลาซูรีด้วยใช่ไหมคะก็เอามาคราฟรวมกันเลยกระดาษว่าอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอ๊ะอ๋อแบบนี้ค่ะบูปินถูกต้องเอาบูปินมาเลยวิวจะคราฟตัวนี้ค่ะบลูปรินท์ค่ะ AIOT All Item in One Tool ค่ะก็คือรวมอุปกรณ์จำนวนมากค่ะให้มาอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวนั่นเองโอเคมันไม่ยากใช่ไหมแน่นอนค่ะก็คราฟแบบนี้ปึ๊บบลูปรินท์บลูปรินท์ก่อนได้บลูปรินท์มาแล้วนี่คือบลูปรินท์ในส่วนหัวมันใช่ไหมคะในมดนี้เขาบอกว่าถ้าจะทำอุปกรณ์น่ะต้องใช้แร่ในเทียร์เดียวกันค่ะถึงจะแบบมีความเข้ากันได้เยอะเราน่าจะต้องใช้ทองแล้วง่ายสุดก็คือเพชรเราได้ลองนี่เท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าเราได้ดีเทสแคปมาเนาะปรากฏว่ามันไม่ได้โอเคด้ามจับก่อนด้ามจับน่าจะจากไม้หรือเปล่าเอ๋ดูสเตตัสพิเศษสิโอ้โหลดความเข้ากันได้ค่ะไม่ดีเลยงั้นไม้อย่างนี้เหรอไม้แบบนี้ใช้ไม่ได้อะไม้แบบธรรมดาคือด้ามจับน่าจะต้องใช้ไม้นั่นแหละเออนี่คืออะไรโอเคใช้งานได้นานขึ้นเนาะเอามาไว้หน่อยด้ามเรียบร้อยใช่ไหมคะใส่บูปินไปในนี้เขียนว่าไม่ได้เขียนอะไรเราดูในนี้เลยค่ะต้องใส่แมทเทอเรียลทั้งสิ้นคือ5อย่างค่ะแล้วก็ด้ามจับเราก็จะได้เป็นอุปกรณ์มาเรียกว่าใส่ไปเถอะไดมอนด์2มั้ยได้แล้วค่ะนี่จะเป็นหัวไดมอนด์ค่ะอุ๊ยความเข้ากันได้คือ 83% แบบนี้ล่ะ 112% ค่ะแต่ดูเรบิตี้อยู่ที่ 1,600 แต่ถ้าใส่ออฟซิเดียนไปด้วยอ่ะดูเรบิตี้ 1,200 เอ้าทำไมดูเรบิตี้น้อยกว่าดูริตี้ 1,600 ค่ะเราจะพยายามดูว่านี่นี่ดูริตี้ 1,900 โอ้โหไม่ใส่ออฟซิเดียนเยอะยิ่งดีมั้งเนี่ย 2,100 ยิ่งใส่ยิ่งดีมั้งคะแต่ความเข้ากันได้อ่ะอยู่ที่ 83% ไม่มันน้อยไปอ่ะมันต้องเน้นมากกว่านี้ค่ะถึงจะดีคือเนื่องจากว่าเรางงๆใช่ไหมคะก็เลยไปนั่งดูข้อมูลมามันมีเทียร์ค่ะนี่กดคอนโทรลดูได้เลยถ้าเป็นเอมเบอรัลจะเป็นเทียร์3ค่ะเพชรก็เทียร์3แร่ตัวนี้ก็เทียร์3แพลตินัมก็เทียร์3ค่ะเราต้องใช้ทีเดียวกันอ๋อนี่ไงยูเรเนียมเทียร์3ค่ะนี่อะไรอ่ะโอเคใช้ได้ก็ใช้ค่ะทีนี้มาที่โต๊ะคราฟใช่มั้ยลองคราฟดูเลยค่ะใส่แร่ทั้งหมดที่เราเตรียมมาเขาบอกว่ายิ่งใช้แบบแร่เยอะยิ่งดีค่ะเราก็ใส่ไปเทียร์เดียวกันแต่ทำไมมันไม่เข้ากันล่ะเอ๋ทำไมบอกว่าอยู่กันคนละระดับทุกคนคะนี่คือการเล่นมอนไมคราฟค่ะมีสไลด์คำอธิบายวิธีทำอุปกรณ์นำไอเดียให้เราด้วยในเบื้องต้นเขาแนะนำค่ะว่าอุปกรณ์เป็นออฟซิเดียนค่ะออฟซิเดียนแล้วก็เอมเมอรัลใส่มาเลยส่วนด้ามจับเป็นเอมเมอรัลค่ะแล้วก็ไดมอนด์เอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหมีเป็นแบบสไลด์มาอธิบายค่ะเรามานี่เลยร่อนดีกว่าตอนนี้ตะแกรงได้อัปเกรดเป็นตะแกรงระดับเหล็กแล้วค่ะมันก็จะร่อนได้เพชรได้ด้วยเพราะว่าตะแกรงฟินอะเราย้ายมาตรงนี้มันร่อนไม่ได้ค่ะถ้าจะหาเพชรหาอิมเมอรัลก็ต้องตะแกรงนี้แหละ
แต่โอกาสออกต่ำมากอะต่ำกว่า 1% ด้วยซ้ำอะก็แบบไม่ต้องคิดเลยว่าจะออกง่ายๆค่ะพวกนี้ถูกออกแบบมาแบบแร่แร่อยากได้เอมเบอร์อีกสักหนึ่งได้ไหมไม่เลยไม่มามองอย่างคร่าวๆก็เห็นแล้วอะนั่นมาแล้วมาแล้วเอมเบอร์โอเคแต่เราจะร่อนให้หมดเลยแล้วกันหยิบมาอีกหนึ่งกองก็ขอหมดเลยแล้วกันมาที่ตัวคราฟดูสิใส่ตามที่เขาบอกออฟซิเดียนค่ะแล้วก็เอมเบอร์โรเว็บเว็บจึ๊บ 112% ดูริตี้พันเก้าเฮ้ยตามคำแนะนำแบบนี้ก็ดีนะเนี่ยโอ้เข้ากันได้ค่ะก็คือเป็นแบบเทียร์เดียวกันมีความเข้ากันได้ถ้าแบบนี้ล่ะบวก 89% แปลว่าออฟซิเดียนกับไดมอนด์ไม่ถูกกันค่ะอุ้ยดีงามมาแล้วเราได้หัวมาแล้วในส่วนของด้ามจับเขาแนะนำว่าเป็นเอมเบอรัลกับไดมอนด์ใช่ไหมโอ้ 121% เข้ากันได้อย่างดีค่ะเดี๋ยวทำไมเราไม่ทำด้ามจับก่อนเออนั่นสินะแล้วอย่างนี้มันจะคราฟรวมกันได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ค่ะโอ้โหดูเรตตี้ 2,700 สุดยอดค่ะเป็นไอเทมต้นเกมที่ดีมากเอาแหละมาเลยนี่เลยค่ะเราได้แล้วทำได้ทุกอย่างอุ้ยตัดไม้ได้ขุดบล็อกได้ขุดนินได้โอ้ทำได้ทุกอย่างค่ะนี่แหละ AIOT ค่ะ All Item in One Toolในตอนนี้เราก็ปั๊มคอปเปอร์สโตนได้เยอะแล้วใช่ไหมคะมิวมีอะไรที่อยากจะลองอีกอย่างหนึ่งค่ะใส่เข้ามาเลยเตานั่นเองปึ๊บ31เตาอะคราฟมาแล้วเอามาดูนะเอ้ยวางตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเราวางเตา27เตาอะจะได้มาเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่า27ก็คือ 3x3 ใช่ไหมนี่เลยเตาขนาดใหญ่อะเผาไอเทมทีละ9ช่องเอ้ยมันว้าวนะเอาละตัวเองไหนเผาอะไรอยู่ไหมไม่ได้เผาค่ะเฮ้ยแต่แร่ที่เราได้มาใหม่นี้ต้องเอาไปเผาด้วยโอเคเราลองมาดูสิใส่เชื้อเพลิงไปค่ะแล้วก็ใส่เทมไปเผาทีละเท่าไหร่อย่าบอกนะจุเยอะแล้วเผาทีละหนึ่งอย่างนี้ไม่เอานะคะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะแล้วเตาเผาใหญ่เอามาทำไมอ่ะถ้าเผาทีละหนึ่งอ่ะจริงเลยคะเนี่ยเฮ้ยโอเคปรับ UI สเกลให้กลับมาเหมือนเดิมคืนก่อนค่ะเมื่อกี้ต้องย่อขนาดไม่งั้นเราอ่านไม่ได้ใช่ไหมในวันนี้เราจะมาเรื่องของพลังงานกันค่ะเขาบอกว่านี่ไงแหล่งพลังงานมีให้เลือกมากมายหลากหลายค่ะแหล่งพลังงานจากฐานเมืองตนเครื่องเจนมีอยู่ประมาณไม่ใช่มีอยู่ประมาณมีอยู่6อย่างค่ะที่เราสามารถเลือกใช้ได้ว่าจะเลือกใช้อันไหนโอ้โหคือแบบมีให้ใช้ใช่ไหมแต่มิวจะเลือกเป็นนี้อ่ะโคเจเนเตอร์เพราะว่าไปนั่งดูแล้วเหมือนจะผลิตพลังงานได้ดีที่สุดในบรรดาพวกนั้นเขาบอกว่าแค่เรามีเศษทองก็คราฟได้แล้วค่ะเศษทองกับสีฟ้าที่ได้จากลาพิสคราฟแมชชีนเฟรมแล้วก็คราฟไปเลยผลิตพลังงานด้วยถ่านแค่นั้นเองตามชื่อสินะไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะวางไปแล้วก็ใส่ถ่านไปนั่นไงได้พลังงานแล้วนี่แหละพลังงานพื้นฐานหากินได้ง่ายมากเลยค่ะมันมีม็อดหนึ่งที่มิวอยากลองมากเลยค่ะเป็นม็อดเท่นบูชาโอเคเราต้องหาสีค่ะสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองก็วิธีนี้แหละสีเขียวด้วยใช่ไหมตัวเองไม่ใช่ได้สีแดงมาละโอเคเหมือนมาฟาร์มซีดพืชยังไงก็ไม่รู้โอเคได้สีเหลืองมาเพิ่มแล้วค่ะการผสมผสานง่ายๆค่ะนี่ไงดอกไม้กลายเป็นสีโอเคแล้วก็สีน้ำเงินรวมกับสีเหลืองเราก็จะได้เป็นสีเขียวค่ะสีเตรียมมาน่าจะครบแล้วและทองเราอยู่ไหนนะอ๋อและทองอยู่ในกล่องล่างสุดค่ะโอเคเอามาเลยทีนี้เราก็จะคราฟเป็นแท่นบูชาอันที่จริงมันก็คือแท่นธรรมดานั่นแหละเป็นแท่นของการอัปเกรดค่ะยังคราฟไม่ได้ต้องคราฟคาถาในมดเขาก่อนชื่อว่าลิงกิ้งทูค่ะนี้ก็คราฟต่ออย่าเสียคาถานะโอเคไม่เสียขอบคุณที่ได้มาค่ะสองอันเลยแล้วกัน
ต่อไปตัวอัปเกรดอ่ะฐานตัวอัปเกรดได้จากทองเหมือนเอาทองไปตีเป็นแผ่นได้มาแล้ววางลงไปโอ้โหนี่คือตัวแท่นใช่ไหมคะที่เราจำเป็นที่ต้องเอาตัวอัปเกรดใส่เขาบอกว่าทำได้หลายอย่างมากๆเลยนะเขาบอกว่าใช้ในการขนส่งไอเทมก็ได้ค่ะหรือใช้ในการบดก็ได้การเผาก็ได้โอ้โหยอดมากแล้วก็หรือใช้ในการฟาร์มทรัพยากรก็ได้โอเคเราจะเลือกไปฟาร์มทรัพยากรก่อนแล้วกันบอกว่าจะช่วยตัดไม้ในพื้นที่หนึ่งให้เราเนาะโอเคลองมาดูค่ะนี่แหละตัวอัปเกรดได้มาแล้วแล้วก็ถ้ามีขวานเขาก็จะใช้ขวานในการตัดไม้ขวานเพชรเลยเหรอเออครับครับมาไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราตั้งตรงนี้แล้วกันแต่ปลิงต้นไม้ล่ะใส่ตัวอัปเกรดไปดิต้นไม้จ๋าโตหน่อยสิตัวเองคิดว่าไม่น่าจะใช่แบบนี้ค่ะเพราะตอนนั้นเห็นผ่านตาแวบๆน่าจะคือมือซ้ายแล้วคิดอย่างนี้โอเคใช่เฮ้ยไม้แบบออโต้ได้เลยเนี่ยแต่ขวานให้ไหวขึ้นไหมอันนี้ไหวขึ้นหรือช้าลงอะเนี่ยตัวเองไม่เอาเฮ้เหมือนระยะจะไม่ถึงค่ะคือแบบน่าใช้มากๆเลยค่ะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีกว่านี่ไงวางแบบนี้เลยอ่ะล้อมรอบเอ้ยถ้าล้อมรอบแบบนี้ไม้จะโตได้ไหมเนี่ยนั่นสิคะไม่รู้ใส่ไปก่อนโตไหมนะมีบล็อกขวางอยู่ไปโตได้โอเคอยากเห็นเขาตอนตัดไม้อ่ะใส่ขวานอัปเกรดก็ไม่ใส่ขวานไม่เห็นมันจะต่างกันเลยใช่ไหมถ้าอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต่างแต่ความสูงได้แค่นั้นสูงกว่านั้นไม่ตัดแล้วเราสลับตำแหน่งกันนิดหนึ่งค่ะเราจะวางกล่องตรงนี้แล้ววางฮอปเปอร์ข้างในเนาะทีนี้แท่นวางของเราอันแรกค่ะจะให้เป็นดูดไอเทมเพราะเขาดูดในระยะ 3x3 ใส่เข้าไปแล้วก็การตัดไม้ค่ะเราจะขยับออกมานิดนึงวางไปแล้วสุดท้ายใส่ขวานให้ด้วยถึงไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่เราจะใส่ค่ะโอเคทีนี้สมมุติต้นไม้โตตัดแล้วเนี่ยเขาเก็บไอเทมได้แค่ระยะ 3x3 อ่ะพอไอเทมกระเด็นออกข้างนอกก็เลยไม่เก็บค่ะแต่ในที่นี้นี่ไม้11-12แล้วเฮ้ยถือว่าวิธีนี้ฟาร์มไม้ได้เลยนะเนี่ยแค่ใช้แบบแท่นบูชาจะไม่ใช่แท่นบูชาแต่ว่ามันก็เหมือนนะคะก็คือเป็นแท่นที่ใส่อัปเกรดแม่เหล็กค่ะแล้วก็แท่นอัปเกรดตัดไม้คอมโบง่ายๆถ้าอยากให้ระยะกว้างขึ้นค่ะเราจะต้องมีเอนชานเมนต์สามารถใส่ได้โอ้โหเอนชานเมนต์มีอัปเกรดหาเอนชานไหมอะไรอย่างนี้มันน่าสนใจต้องลองดูค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเอนชานเมนต์เพราะตอนนี้มันยังไม่ออโต้ทั้งหมดค่ะเพราะเรายังจะต้องปลูกต้นไม้อยู่ใช่ไหมมีไปดูแล้วมีอัปเกรดในการปลูกพืชด้วยแต่ต้องใช้แครอทกับมันฝรั่งบอกเลยว่ายังไม่มีปัญญานะตอนนี้ค่ะว่าเราไม่มีแครอทกับมันฝรั่งที่เกาะนี้เลยทีนี้ก็เลยไปเจออีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยอ่ะการบดนั่นเองอัปเกรด2ตัวค่ะเดี๋ยวนะมีชื่อไหมไม่มีชื่ออ่ะแค่บอกว่าเป็นตัวอัปเกรดแท่นวางเฉยๆโอเคนี่คือคลัชเชอร์อัปเกรดค่ะแล้วก็เอ็กพอร์ตอัปเกรดความสำคัญอยู่ตรงนี้นั่นแหละวางไปเลยค่ะเอ็กพอร์ตอัปเกรดก็คือเอาไว้ในการส่งใช่ไหมส่งรับไอเทมค่ะ
แล้วก็ทัชเชอร์อัปเกรดบทไอเทมตามชื่อของเขาเลยเราผลิตตรงนี้ก่อนมาดูสิคอบสโตนมาแล้วเอาล่ะเราจะใส่แท่นข้างบนนี้ค่ะแล้วก็ใส่อัปเกรดการบดลงมาเอ๊ะทำไมมีไฟขึ้นล่ะเหตุผลง่ายๆค่ะเพราะว่าเราใส่เชื้อเพลิงให้เขานั่นเองในที่นี้ถ้าเป็นขั้นธรรมดาเราใส่ถ่านก็ทำงานได้แล้วเขาบอกว่าดอบถ่านไปเลยเราลองดอบดูแล้วค่ะมันได้แต่เอ๊ะได้เป็นกราเวลแล้วทำยังไงต่อลิงสิคะเอ๊ะใกล้เกินไปไม่มันกอดๆ กันเลยนะอาจจะได้แค่ระยะ3บล็อกอะตรงนี้แล้วกันอันนี้คลิกเนาะแล้วก็ชิปคลิกใช่ไหมวุ๊ดเฮ้ความสูงเหรอที่ไม่ได้อะอันนี้คลิกมั้งแล้วก็ชิปคลิกโอ้ไปดูมาแล้วค่ะทำไมเราถึงไม่สามารถลิงได้บอกว่าไกลเกินไปเพราะเราเผลอเอาคาถานี้อ่ะไปจิ้มในบล็อกที่บ้านสักบล็อกหนึ่งอยู่แถวฝั่งนู้นไงเราก็เลยบอกว่าไกลเกินไปค่ะโอเคลิงเลยก็ลิงค่ะลิงสำเร็จกดชิปแล้วก็คลิกค่ะทั้งคู่เลยทีนี้การส่งไอเทมไหนดูสิได้แล้วกราเวลค่ะปึ๊บมีเอฟเฟกต์เหมือนอักษรรูนมาด้วยในกล่องนี้ได้3กราเวลแล้วค่ะนี่ไงบอทส่งมาให้เฮ้ยแบบออโต้ถ้าอยากได้ไวต้องไปอัปเกรดใช่ไหมต้องมีสมุดเอนชานค่ะแต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นเอนชานไงเราก็ได้แบบธรรมดาอย่างน้อยก็เป็นออโต้แล้วนะคือว่าไอเดียมอดมาดีมากค่ะแต่ปัญหาคือมันดูยุ่งยากไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซนของเราไม่ถึงไงเราก็เลยงงๆว่าเอ๊ะอย่างนี้จะทำอะไรนะคือแบบมันมีมดอื่นอ่ะที่เล่นได้ง่ายกว่านี้แล้วก็ทำได้ในแบบเดียวกันเลยอันนี้อ่ะถ้าอยากจะให้ไวกว่านี้ก็ต้องมีอัปเกรดด้วยใช่ไหมทำอย่างกับตอนนี้เราจะเอนชานอะไรได้งั้นแหละและแท่นของเขาค่ะเขาก็มีแท่นอัปเกรดให้นะมันดูแบบครบเครื่องมากแต่เขาต้องการอีกพีค่ะซึ่งอีกพีเราก็ไม่มีไงเราก็เลยหาไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าอย่างน้อยก็ได้ลองนะอย่างน้อยก็มีแบบตัวคุณช่วยตัดไม้แบบออโต้ให้เฮ้ยก็ได้อยู่ค่ะแต่ยังปลูกไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าเนาะเอ๋เห็นมีสิ่งที่น่าสนใจทำเป็นฟาร์มต้นไม้ได้เหมือนกันค่ะเอาเคลไปเผาเลยเผาแบบนี้เราจะได้เป็นเทราคอตต้าใช่ไหมนี่แหละมิวจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เลยค่ะโอ้กว่าจะได้แต่ละหนึ่งเผาอีกนานนะรวมด้วยช่วยกันเผา2เตาแล้วกันได้มาแล้วเทอร์ราคอต้าค่ะแล้วก็บริกคราฟมาเลยเป็นกระถางแบบนี้แล้วใส่แบบนี้ค่ะได้มาแล้วกระถางปลูกพืชแบบง่ายค่ะเอ๋ต้องมีดินด้วยสินะเราลองใส่ดินลงไปแล้วก็ใส่ต้นไม้ลงไปค่ะแค่นี้แหละก็ปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันอ้าวแล้วผลผลิตเอ๊ะอย่าพึ่งสิแล้วผลผลิตที่ได้จะได้ยังไงคะไม่เห็นว่ามันมีเวอร์ชันอัปเกรดอยู่เหมือนกันนะแต่คือเวอร์ชันอัปเกรดเขาทำร้ายจิตใจเรามากไม่ได้แน่นอนอันนี้เกี่ยวกับมานาส่วนสุดข้างบนต้องมีแบบแผงวงจรด้วยโอ้แบบสุดคราฟธรรมดาไม่มีเหรอแบบให้ฮอปเปอร์มาเลยอะไรอย่างงี้อะแล้วถ้าเราวางเฉยๆแบบนี้ล่ะต้องรอดูค่ะ 100% จะได้ผลผลิตมาแบบไหนอันนี้เราก็ทำกระถางต่อลองดูอีกสักหน่อยในเมื่อใส่ฮอปเปอร์ไปในตัวไม่ได้เราตั้งบนฮอปเปอร์แบบนี้ก็น่าจะได้นะฮะปลูกเหมือนกันเลยระยะเวลาในการโตคือ2นาทีค่ะ 100% แล้วอ้าวเอ๋โอ้โหแบบนี้ก็ไม่ดีอ่ะเขาไม่ยอมปล่อยให้กระถางปลูกต้นไม้โอพีเขาบอกว่า 100% แล้วต้องมาเก็บเองนะ
เลิกใช้เลิกเลยค่ะพออัปเกรดร่วมกับฮอปเปอร์มันก็ยากอีกอันนั้นอะแต่สุดคราฟมาแบบยากมากต้องรอรุ้นอันนี้ค่ะว่าโตแล้วอะดูดได้ไหมถ้าดูดได้จะถือว่าเยี่ยมเลยไม่ได้อะอยากได้ผลผลิตต้องเก็บด้วยมือเท่านั้นโอ้โหอย่างนี้ยังไม่ใช้อ่ะไปนั่งดูข้อมูลมาเหมือนจะทำบางอย่างได้ค่ะสปีดอัปเกรดคือถ้าเขาร่อนแร่ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าใช้อยู่นะไม่ใช่ร่อนแร่สิต้องบอกว่าถ้าเขาใช้แฮมเมอร์ใช่ไหมคะบดแร่ได้เร็วขึ้นก็น่าสนใจได้มาบ้างไหมไดมอนด์ไม่มีค่ะเราต้องการไดมอนด์1เม็ดเพื่อเป็นแบบตัวทดลองดูว่าสามารถที่จะเพิ่มสปีดอัปเกรดได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เลยเหรอเอโมรอลมาแล้วไปดูซิเวลาผ่านไปได้เท่าไหร่เพิ่งได้2กองอะใช้เวลานานจริงๆไอ้นั่นไดมอนด์ได้มาแล้วโอเคครับรวมกับคาทานี่สปีดอาร์กเมนต์ค่ะไปได้ไหมโอ้มันนั่นคือการส่งแบบนี้เหรอเออเข้าไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยอ้าวเอ๋นี่ไวขึ้นเหรอคะทำไมรู้สึกว่ามันช้าลงอ่ะไม่ใช่สปีดในการทำงานแต่เป็นสปีดในการส่งไอเทมโอ้โหเอนชานเมนต์เท่านั้นเลยค่ะเพิ่มความเขาเรียกว่าจำนวนในการบดอ่ะแบบบดทีละ4-5ชิ้นน่ะก็ตัวนี้แหละแล้วเพิ่มสปีดก็เอนชานก็บอกว่าไม่มีอีกพีแท่นเอนชาร์ตของเขาก็บอกว่ามันก็ต้องใช้ XP ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ต้องการ XP ไม่ใช่ค่ะเครื่องบดนี้เราไม่จำเป็นต้องเอามาบดพวกก้อนหินแบบนี้สำคัญคือการบดแร่จากแร่หนึ่งให้เป็นแร่สองเอ๊ะรู้สึกจะไม่บดโอ๊ยจะเพลิงหมดเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนมีเควสค่ะรางวัลเป็นบล็อกทานโยนไปแงมเอาเต็มแล้วเหรอเต็มค่ะด้านไงได้2จริงด้วยโอเคในเบื้องต้นใช้แท่นบูชาในการเพิ่มจำนวนแร่ดีกว่าจะได้มีเหล็กไว้ใช้เยอะๆค่ะแวะไปเอาแร่มาแล้วดูสิก็ไม่ยากเลยใช่ไหมเราแค่ต้องคราฟรวมกันเนี่ยในอนาคตมีระบบคราฟรวมออโต้เมื่อไหร่ชีวิตก็จะสบายขึ้นกว่านี้แต่แค่นี้ก็คราฟไปจาก6ใช่ไหมเราก็จะได้เป็น12ค่ะเพิ่มเป็นอีก1เท่าตัวโอ้ความสำคัญอยู่ตรงนั้นดูสิใส่เลยค่ะนี่เพิ่มจำนวนแร่ต้นเกมได้ขนาดนี้ดีแล้วแหละโอ้โห18เลยอะยอดจริงๆโอ้โหได้ทีละ2อย่างนี้แบบเหลือกินเหลือใช้แล้วแร่ในช่วงต้นเกมขนาดนี้ถือว่าดีค่ะเฮ้ยทีนี้ก็ไม่ยากแล้วออโต้แฮมเมอร์ไงคะเครื่องคลาสสิกในการบดคอบบ์สโตนให้เป็นแบบกราเวลโอ้วิธีนี้แหละเล่นง่ายเลยคราวนี้เอาแบบไหนดีนะวางแบบนี้ก็ได้ลองดูก่อนค่ะพลังงานวางข้างๆกันนี่ไงคลาสสิกสุดๆค่ะก้อนหินอยู่ข้างล่างผลิตมาให้ปุ๊บโค้นอย่างไว4-5ก้อนแล้วไอ้เจ้านู่นอ่ะบดช้าต้องอันนี้เลยค่ะเครื่องที่เหมาะที่สุดแล้วดูสิค้อนเอาไม่มีคนเหรอเนี่ย
บางเวอร์ชั่นจะมีคนบางเวอร์ชั่นก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมได้แล้วถ้าอยากไวขึ้นก็ต้องใส่คอนเพิ่มค่ะไม่จำเป็นโอ้ยนี่ไงกราเวลแป๊บเดียว20อันนั้นน่ะชาติหนึ่งอ่ะเพิ่งได้สองกองแล้วก็คอมโบเดิมๆง่ายๆค่ะวางดรอเวอร์มาแล้วก็ไปอ้าวเฮ้ยเรายังไม่มีแฮมเมอร์ต้องการแฮมเมอร์ค่ะหรือไม่ก็ประแจในม็อดไหนก็ได้เฮ้ยประแจม็อดครีเอทโอ้ยยังครับไม่ได้เอาประแจธรรมดาก่อนได้ไหมประแจที่ทำจากฟินนี่ประแจไหนก็ได้อ่ะชิปคลิกมาไหมเอ้ยไม่ใช่สิถ้าชิปคลิกตรงนี้จะเป็นการส่งไอเทมจากกล่องสตอเรจดรอเวอร์ดีเข้าไปข้างในค่ะผิดหลักสูตรต้องชิปคลิกตรงนู้นเห็นไหมมาแล้วจุได้เท่าไหร่ตัวเองอ้าวกดเข้าไปข้างในได้ค่ะปกติจะอยู่ที่2,000ค่ะเราอัปเกรดเพิ่มได้นะฮะขอเป็นขั้นแบบเอมเมอรัลด์เลยขั้นสุดเนี่ยคนอื่นทำกล่องเก็บของธรรมดาธรรมดาก่อนใช่ไหมมีหรือเปล่าไม่ใช่แบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็ล้อมรอบด้วยไม้แบบนี้หรือเปล่าถูกต้องได้มาแล้วกราฟเลยแล้วกันทีเดียวจบค่ะ32 × 32 พันสแต็กค่ะทีนี้แหละจุได้แบบเยอะแน่นอนปล่อยเขาหมดไปเรื่อยๆตราบใดที่เรามีพลังงานใช่ไหมตอนนี้เป็นพลังงานไม่ยั่งยืนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นฐานเนี่ยหมดฐานก็คือหมดพลังงานนั่นแหละดูในหน้านี้เขาบอกพลังงานมีหลายแบบให้เราเลือกใช้มากๆเลยเฮ้ยน่าสนใจแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะค่อยๆพัฒนาเกาะไปเรื่อยๆค่ะในเวอร์ชันนี้เรารู้สึกว่าเควสมันสเปะสปะนิดนึงจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะรู้สึกเหมือนบทเนี่ยในบทเนี้ยมีอยู่ไม่กี่บทนะแต่ในแต่ละบทเนี่ยมันมีความซับซ้อนแบบจุอะไรมาก็ไม่รู้หลายอย่างเลยวิธีหาทรัพยากรค่ะก็เนี่ยจุในหน้าเดียวกันค่ะซึ่งในเวอร์ชันหน้าจะแยกบทอ่ะก็เหมือนอันนี้เป็นบทใหญ่ๆเนาะแล้วก็ในบทหาทรัพยากรก็เลือกเลยคุณอยากได้ทรัพยากรเส้นทางใหม่ก็ไปหาเลือกเอาอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงพึ่งก็ได้นะหรือปลูกพืชค่ะในเวอร์ชันนี้แนะนำคือปลูกพืชระบบการเก็บของโอเคก็เหมือนเดิมค่ะเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือ mod apply energetic เนาะเราไม่ใช้เราจะใช้นี่ดีกว่าน่าใช้มากเลย refine storage ค่ะใช้ง่ายใช้ง่ายเออของง่ายๆแบบนี้น่าสนใจน่าสนใจค่ะโอเคต้องรอดูว่าจะมีอะไรต่อไปจะในวันนี้เราได้แบบแท่นบูชามาแล้วไม่อยากเรียกมันว่าแท่นบูชาแต่มันเหมือนมากเลยค่ะก็ดีนะแต่ยังต้องได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อทำงานได้ดีขึ้นเนาะคือในเวอร์ชันนี้มิวปิดเรื่องการลามของไฟไปแล้วค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าไฟจะไม่ไหม้มันไหม้ได้แต่มันจะไม่ลามคือแบบก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องปิดอยู่แล้วถ้าไม่ปิดเวลาเราทิ้งตัว FK ไว้ฟ้าผ่ามาค่ะเกาะหายแน่นอนความร้อนที่มากขึ้นการล้อมเหลวก็จะไวขึ้นค่ะดูดไอเทมด้านบนใส่เข้ามาในนี้เลยเนี่ยจะเป็นแหล่งละวาที่ดีมากๆเฮ้ยเก็บประแจแน่นอนเลยค่ะเฮ้ยส่งไอเทมออกมาเป็นไงก้อนหินเต็มค่ะเขาส่งของเหลวนี่งานนี้แหละละวาจุได้คือ32 ถังค่ะทำงานเรื่อยๆแปลว่าตอนนี้เราจะได้ลาวาแบบอินฟินิตี้แล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องของพลังงานก็ค่อยมาว่ากันต่อเนาะทรัพยากรเราก็กองไว้ก่อนค่ะมิวอยากได้ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
ไม่เอาระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่เอาระบบเก็บไอเทมที่ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นกว่านี้ค่ะก็เป็นของจําเป็นนะเนาะชีวิตจะได้ไม่วุ่นวายอ่ะเพราะว่าเปิดกล่องแต่ละทีไอเทมก็แบบอยู่รกเลยเอาล่ะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าจะมีระบบเก็บไอเทมอะไรที่แบบเราพอจะใช้งานได้เนาะแล้วก็เรื่องของทรัพยากรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มเพิ่มเรื่อยๆนี่คือสกายบ็อกค่ะหน้าที่ของเราคือการพัฒนาเกาะไปเรื่อยๆนั่นเองเอาล่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ